แน่นอนฮะว่าไปที่ข่าวแรกกันต่อนะครับข่าวแรกนะคะยาย่าอุรัสยาค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะยาย่ากับคุณแม่หุ่นดีกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะโอ้ยดีใจจังเลยได้ยินสิ่งนี้ออกอาการดีใจสุดๆไปเลยค่ะนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาหลังถูกทักว่าดูผอมลงกว่าเดิมซึ่งเจ้าตัวเผยว่าอาจเป็นเพราะเดินทางบ่อยและทานอาหารไม่เป็นเวลาแต่ปกติตนก็ใส่ใจดูแลรูปร่างดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่แค่สาวยาย่าเท่านั้นนะคะที่ผอมลงเพราะคุณแม่ปลาคุณแม่ของสาวยาย่าก็น้ำหนักลดลงไปถึง5กิโลกรัมเพราะมันออกกำลังกายตามใบสั่งคุณหมอเนื่องจากมีปัญหาเรื่องหลังและเข่าซึ่งสาวยาย่าเผยว่าตนคอยช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่ตลอดเพื่อสุขภาพของคุณแม่ค่ะตั้งแต่ลดน้ำหนักไปแม่รู้สึกว่าปวดหลังก็หายปวดเข่าก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นลูกๆต้องชวนแม่ลดน้ำหนักกันนะคะเราเป็นเทรนเนอร์ให้คุณแม่ไหมช่วงที่คุณหมอให้ลดน้ำหนักไม่ค่ะไม่เลยค่ะแค่แม่จะกินอะไรเราก็จะบอกว่าพอแล้วแค่นั้นดูแลคุณหมอยาย่าแบบเที่ยวไหมคะกับคุณแม่เรื่องสุขภาพไม่หรอกก็อยากให้เขามีความสุขด้วยคุณแม่ปลาแข็งแรงสุขภาพดีแบบนี้ก็เลยสามารถตามติดไปดูแลลูกสาวคนสวยได้ตลอดเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหนสาวยาย่ากับคุณแม่พร้อมรบเอ้ยพร้อมรับเสมอค่ะ